งานต้องไวนะคะแล้วก็ต้องทันเจ้านายด้วยแล้วก็คิดผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักบางครั้งเนี่ยงานที่เราไม่ถนัดแต่เรายินดีที่จะเข้าไปช่วยนะคะทำออกมาอาจจะไม่ได้ดี 100% แต่สิ่งหนึ่งที่มนคิดว่าดีก็คือในเรื่องของความที่ว่าเรากล้าที่จะลงเข้าไปรับผิดชอบกล้าที่จะช่วยแล้วก็ยกมือช่วยโดยที่เราไม่ต้องมาคิดหรือไม่ต้องมาบ่นว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของเราผมได้รับมอบหมายให้ดูแลเกี่ยวกับงานขาย ETK ในส่วนของงานราชการยอดขายก็ไม่เยอะนะครับแต่ผมมีแอคเคาท์รายใหญ่นั่นคือผมรัฐยากรุงเทพแล้วก็ส่วนหนึ่งผมได้รับมอบหมายให้กับดูแลเกี่ยวกับโปรเจกต์ของการทำสมาร์ทฟาร์มซึ่งปัจจุบันเราก็ทำให้มันสามารถพร้อมขายแล้วก็มีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าสมาร์ทฟาร์มให้กับกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายที่มีความสนใจหลังจากที่ได้รับนโยบายมาจากผู้บริหารครับหรือจากทางบอสเนี่ยสิ่งที่ผมทำดับแรกนั่นคือการวางแผนงานครับว่าใครจะเป็นผู้ดำเนินงานแล้วผมก็จะต้องมากระจายงานให้ใครทำต่ออะไรที่ผู้บริหารให้โจทย์มาผมจะไม่มองว่ามันเป็นปัญหาผมจึงไม่ค่อยปฏิเสธสิ่งที่เจ้านายสั่งหรือเจ้านายบอกให้ดำเนินการว่าทำไม่ได้แต่ผมนั้นจะใช้วิธีการครับหาทางทำอย่างไรให้งานนั้นผมสามารถทำออกมาได้ตามนโยบายที่ผู้บริหารนั้นต้องการคิดว่าในเรื่องของการวางแผนงานเป็น weekly dailyการวางแผนงานที่ชัดเจนนะครับส่วนงานที่เสริมเข้ามาในแต่ละวันนะครับก็ต้องทำการ manage นะครับแล้วก็จัดการให้ได้ดีที่สุดส่วนในเรื่องของผลงานเองเนี่ยในส่วนของยอดทีมอย่างเดือนล่าสุดเดือนมกราคมเนี่ยอยู่ที่216 ล้านบาทนะครับส่วนยอดส่วนตัวอยู่ที่61 ล้านบาทน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางผู้บริหารได้เลือกผมเข้ามาโดยหลักก็คือจะมีการใส่ใจและก็รับผิดชอบต่องานในหน้าที่หรืองานที่ได้รับการมอบหมายกำหนดไทม์ไลน์ในการทำงานอย่างชัดเจนมีการเปิดรับข้อมูลใหม่ๆและที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อยู่เสมอแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานใช่ไหมคะเช้าเราก็จะมีดูน้องๆว่าวันนี้มีส่งของอะไรบ้างแล้วก็จะจัดสรรว่าบินนี้มาหรือยังลูกค้าได้รับสินค้าครบไหมผิดมีผิดพลาดตรงไหนไหมได้รับเงินครบถ้วนหรือเปล่าหนึ่งคือรับเป้าหมาย40 ล้านบาทต่อเดือนสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานเห็นคุณค่าในการขายสินค้าทดลองวิธีการซื้อขายรูปแบบใหม่ทั้ง LINE My Shop Shopee Lazadaอันถัดมาคือลดความขัดแย้งขององค์กรประสานงานดำเนินงานต่างๆเพื่อการทำงานราบรื่นผมมองว่าเป็นเรื่องผลงานโดยรวมขององค์กรมากกว่านะครับผมเพราะว่าต่างคนนะครับผมต่างมีส่วนร่วมแต่สิ่งสำคัญที่อยากผมจะเน้นย้ำก็คือว่าในการทำงานนะครับผมจุดสำคัญก็คือว่าเราต้องลงมือทำนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานที่เราคิดว่ายากทำไม่ได้แน่ๆแต่ถ้าเรายังไม่ลงมือทำนะครับผมเราก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะทำงานนั้นได้สำเร็จหรือเปล่าหลักตอนนี้ผมดูแลรับผิดชอบสินค้าแล้วก็สอบคุณภาพดูแลพื้นที่จัดเก็บนะครับการจ่ายออกสมมอบนะครับสินค้ากับลูกค้านะฮะตอนนี้หลักก็จะมีบทบาทงาน ATK เนี่ยเกือบจะ 100% นะครับตอนนี้คือเรา ATK ของเราขายดีมากเพราะฉะนั้นของมีของเข้าทุกวันนะครับเราต้องวางแผนให้ของเข้าได้ทุกพื้นที่แล้วก็ทำให้เร็วด้วยนะครับบางทีเวลามี ATK เข้าเราต้องทำกันดึกวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็มาทำด้วยนะครับทีมงานของสต็อกบ้างดิจิทัลบ้างซัพพอร์ตบ้างก็เข้ามานะครับอันนี้ก็คือการทำที่เกี่ยวกับ productivity เป็นเรื่องของกระบวนการคิดและทัศนคติค้นหาว่าทำอย่างไรที่จะสามารถปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการเพื่อให้เกิดกำไรที่เพิ่มมากขึ้นและก็การบริการที่ทำให้ลูกค้าเกิดการประทับใจอยากให้ตัวเองไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบริหารมากที่สุดเพื่อช่วยเจ้านายได้ค่ะผมจะปิดยอดขายที่รวดเร็วเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่วิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็โอกาสในการขายขั้นต่อไปครับเป็นเรื่องของภาษาจีนแล้วก็ในส่วนของสกิลในการตรวจสอบมันของฝ่ายบัญชีอะค่ะตอนนี้ต้องยอมรับเลยว่าในสกิลการตรวจสอบบัญชีอันนี้ไม่แม่นเพราะไม่ได้สอบจบบัญชีด้วยเริ่มต้นนะคะเราก็ต้องขยันเรียนรู้มาก็อาจจะสอบถามจากทางแมเนเจอร์บัญชีหรืออาจารย์ชลันทร์นะคะที่เป็นที่ปรึกษาสิ่งที่ผมนั้นต้องเพิ่มนั่นคือการวางแผนงานที่ดีครับวันนี้การเขียนแผนงานที่ดีกว่านี้ที่ผมควรนั้นจะต้องศึกษาครับและหาความรู้จัดเวลาที่ผมนั้นจะไปหาข้อมูลความรู้จากช่องทางหลายๆช่องทางรวมถึงการหาความรู้จากคนที่มีประสบการณ์ครับคิดว่าควรเพิ่มในเรื่องของ1ความมุ่งมั่นความรอบคอบแล้วก็การทำงานที่รวดเร็วนะครับกระชับให้มากกว่านี้รู้ตัวเองดีว่ามีข้อบกพร่องเช่นในเรื่องของความรวดเร็วในการทำงานหรือตอบสนอง
จทย์ที่ทางผู้บริหารเนี่ยให้มาก็คิดว่าควรจะเพิ่มทักษะในเรื่องการบริหารงานนะคะการวางแผนงานต่างๆซึ่งมองว่าตรงนี้มนต์อ่านต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตรงนี้ให้มากขึ้นเพื่อที่ว่าอนาคตเราก็จะมีโอกาสเติบโตแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงได้แล้วก็ช่วยองค์กรได้ในโอกาสต่อไปค่ะการวางแผนนี่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการวางแผนระยะสั้นระยะยาวระยะกลางนะครับผมและการกำหนดไทม์ไลน์เวลาให้ชัดเจนนะครับผมเราต้องจัดลำดับความสำคัญในเนื้องานนั้นๆให้ได้ก่อนนะครับผมและสิ่งหนึ่งที่เราต้องตั้งเป้าไว้ก็คือว่าเราต้องมีเป้าหมายนะครับผมในสิ่งที่เราจะไปถึงจุดนั้นให้ได้HDD Cloud ตั้งใจจะเพิ่มศักยภาพโดย 1. รับเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น40ล้านบาทต่อเดือนอย่างที่2ก็คือมีการวิเคราะห์ฐานลูกค้ากลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เพื่อผลักดันให้รับยอดขายมากขึ้นอันที่3ก็คือเพิ่มเครื่องมือในการซื้อขายออนไลน์ Shopee Lazada Open Chat Line My Shop อันที่4นะครับก็คือเพิ่มรปภให้ได้100นายภายในปีนี้ผมต้องเพิ่มเรียนรู้ภาษาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองอยากผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็สื่อสารให้ชัดเจนวางแผนล่วงหน้าให้ดีนะครับหลักๆส่วนตัวก็เป็นเรื่องของการวางแผนมากกว่าแล้วก็เรื่องของการคาดคะเนของทิศทางการทำงานส่วนทีมงานแล้วก็เพื่อนร่วมงานเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกันก็คือเรื่องของการวางแผนเรื่องของการคาดคะเนของหน้างานนะครับเพราะว่าหน้างานเนี่ยจะปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเลยนะครับก็ความท้าทายความยากง่ายเนี่ยมีมากน้อยตลอดเวลานะครับทำให้เราต้องตื่นตัวตลอดเวลานะครับคนต้องไปเพิ่มเทคนิคหน่อยค่ะคือมีความคิดเห็นตัวเองแล้วก็ช่วยผู้จัดการหัวหน้าของตัวเองคิดมากกว่าเจ้านายคิดมากกว่าผู้บริหารเราก็จะต้องเพิ่มในเรื่องของความสามารถและความรับผิดชอบของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นน้องๆในทีมเนี่ยมีศักยภาพกันทุกคนแต่เราก็ต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาก็ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆทุกวันนี้เราจะมีการมีตติ้งกันทุกเช้าว่าโอเควันนี้มีงานอะไรเราจะต้องทำอะไรหรือใครรับผิดชอบอะไรก็จะมีการวางแผนจัดการกันออกมาแล้วก็รับผิดชอบงานส่วนตรงนั้นให้แล้วเสร็จคือเรามองว่าพนักงานในองค์กรเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องเพิ่มอย่างแรกคือเรื่องการสื่อสารภายในองค์กรการติดต่อประสานงานอันนี้เราควรจะต้องมีการคุยกันให้มากขึ้นเวลาเกิดปัญหาอะไรค่ะต้องมาแลกเปลี่ยนความรู้ตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราเคยเรียนในห้องเรียนมาณปัจจุบันอาจจะใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้ในส่วนของทีมเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของการวางแผนงานนะครับอันดับแรกเลยวางแผนงานแล้วก็ความสามัคคีของทีมนะครับที่ควรจะต้องมีและควรจะต้องเพิ่มนะครับนอกจากการเพิ่มทักษะในงานของตนเองแล้วความทุ่มเทความตั้งใจความรับผิดชอบและการทำงานให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดเนี่ยผมคิดว่าเหล่านี้เนี่ยคือศักยภาพสำคัญที่ทุกๆคนในฝ่ายหรือเพื่อนร่วมงานทุกคนนะครับควรจะพัฒนาไปพร้อมๆกันแบ่งงานศึกษากันเข้าใจคนนี้ต้องทำอะไรคนนี้ทำอะไรจะได้ช่วยๆกันทำได้อยากให้ทุกๆคนช่วยๆกันทำเพราะว่าของก็มาทุกวันเราก็จ่ายของทุกวันเราอยากให้ทุกคนช่วยกันจะได้ให้บริษัทดีพัฒนาศักยภาพด้านการติดต่อประสานงานการทำงานเป็นทีมให้พนักงานติดต่อสื่อสารกันให้มากกว่านี้ค่ะคือเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกันตอนนี้ทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารอะยังผิดพลาดกันบ่อยในส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของ mindset นะครับผม mindset ของแต่ละคนเราก็ต้องพยายามปรับให้จูนให้ตรงกันนะครับผมเพราะว่าเรามาที่นี่มาทำธุรกิจนะครับผมเราต้องมองเห็นองค์กรเป็นหลักนะครับผมเราควรทุ่มเทให้กับองค์กรในส่วนหนึ่งถ้าเราทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะครับองค์กรเราเดินหน้านะครับผมสิ่งที่ย้อนกลับมาก็คือว่าเป็นประโยชน์ของตัวเราเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวัสดิการเรื่องของโบนัสหรือว่าเรื่องของเงินเดือนนะครับผมและในแต่ละคนนะครับผมควรทำหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายในสิ่งนั้นนะครับผมให้ดีที่สุดนะครับผมเท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วก็อย่างนึงก็คือจะทำไงให้กับทีมงานที่เรามีอยู่ให้สามารถที่จะรับผิดชอบงานที่เราจ่ายไปให้พนักงานสามารถตัดสินใจซึ่งเราไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปจ้ำจี้จ้ำใจแล้วงานมันก็จะเกิดขึ้นมาเองแล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีครับบริหารงานเป็นบริหารลูกน้องได้บริหารที่จะทำงานร่วมกับเจ้านายได้บริหารงานเป็นสำหรับผมก็คือการวางแผนงานครับการมอบหมายงานการติดตามงานการควบคุมงานและการแก้ไขปัญหาของงานการบริหารลูกน้องได้คือการสอนได้แนะนำได้สร้างขวัญกำลังใจและสร้างทีมเวิร์คได้ส่วนการบริหารวิธีการทำงานร่วมกับเจ้านายได้คือต้องรู้ว่าองค์กรต้องการอะไรนโยบายของบริษัทของเจ้านายต้องการอะไรคือต้องคิดมากกว่าเจ้านายแล้วก็
ทำงานต้องไวเราต้องมีความกระตือรือร้นวางแผนงานได้วิเคราะห์งานได้แก้ไขปัญหาได้มีความเป็นผู้นำที่ดีมีความรับผิดชอบแล้วมีทีมงานที่แข็งแกร่งให้การสนับสนุนครับข้อแรกที่ต้องมีก็คือภาวะความเป็นผู้นำสามารถวิเคราะห์ได้รอบด้านแล้วก็ต้องสามารถประเมินความเสี่ยงในทุกกิจกรรมที่ทำได้ด้วยแล้วก็ในสิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือเรื่องการสื่อสารผู้จัดการนะคะควรจะต้องมีการสื่อสารข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมค่ะและการสื่อสารก็ต้องชัดเจนด้วยเพื่อไม่ให้คนที่รับสารไปแปลงสารที่ผิดหนึ่งในเรื่องของคุณธรรมนะครับมีความเป็นกลางนะครับไม่เอ็นเอียงไปทางใครคนใดคนหนึ่งสองมีความเป็นผู้นำนะครับกล้าแสดงออกกล้ายอมรับผิดหรือว่ากล้าเผชิญปัญหาต่างๆนะครับ 3. ไม่มีความเห็นแก่ตัวต้องเห็นส่วนรวมมากกว่าตัวเองนะครับสิ่งแรกก็จะต้องมีก็คือคุณสามารถแก้ปัญหาได้วางแผนงานได้และก็รับผิดชอบงานได้การที่เรามองเห็นว่าลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราควรที่จะมีการชี้แนะแล้วก็ช่วยกันหาวิธีแก้ไขได้เรามองว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ผู้บริหารต้องมีและก็เชื่อว่าเป็นจุดที่ลูกน้องทุกคนก็อยากให้หัวหน้าตัวเองช่วยในเรื่องนี้เหมือนกันก็อยากให้ผู้จัดการเนี่ยเก่งทั้งคนเก่งทั้งงานทุกอย่างครับที่เกี่ยวหน้าที่ของเราว่าผู้จัดการเนี่ยเราซิกขึ้นมาเนี่ยวันทั้งวันแน่นอนว่าเราต้องเจอปัญหาแล้วเราต้องอยู่กับปัญหามันให้ได้แล้วก็แก้ปัญหามันให้ได้ต้องมีการดูแลทีมงานในส่วนงานของเราและส่วนงานข้างนอกแล้วก็บริหารเป็นคิดเป็นรับฟังปัญหาของน้องๆวิเคราะห์แล้วก็หาจุดด้อยจุดเด่นของแต่ละคนได้ต้องมีภาวะผู้นำเวลาวางแผนกันคิดต้องคิดไกลๆพร้อมรับรู้หรือฟังความคิดเห็นของคนอื่นจากการน้องให้ดีๆจะได้ไม่ทำให้ทีมเหนื่อยบางทีต้องสื่อสารกับเจ้านายหรือสื่อสารกับลูกน้องต้องให้ชัดเจนการควบคุมอารมณ์นะฮะแล้วก็เรื่องของความมีน้ำใจนะครับต่อเพื่อนร่วมงานและก็ต่อลูกทีมตัวเองนะฮะแล้วก็ความเสียสละนะครับส่วนตัวมองว่า3สิ่งเนี้ยทั้งทีมงานเองทั้งตัวผู้จัดการเองก็มีความสุขในการทำงานนะครับแล้วก็น้องๆหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมีความสุขในการทำงานเรียนรู้เพิ่มนะครับฟังให้มากคิดให้เยอะมองรอบด้านปฏิบัติตามเป้าหมายและมอบหมายงานที่ชัดเจนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับผมในส่วนนี้ขอบคุณครับ